จากเรื่องน้ำพาคุณผู้ชมขยับมาดูเรื่องของปัญหาเด็กนักเรียนหรือว่านักศึกษาทะเลาะวิวาทหรือว่ายกพวกตะลุมบอล นี่นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะ2สถาบันแห่งนี้นะครับก็มีปัญหาตีกันอยู่บ่อยครั้งมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าทุกยุคทุกสมัยเลยก็ว่าได้นั่นก็คืออุเทนถวายนะครับกับเทคโนโลยีปทุมวันนี่นะครับก็อยู่ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครใกล้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่เองนี่นะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กี่วันก็มีการยกพวกตะลุมบอลกันนี่นะครับคุณผู้ชมก็มีรายงานว่ามีประมาณฝั่งละ30คนนะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกนะครับกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งจะมีการเรียกตัวแทนของแต่ละสถาบันมาร่วมหารือเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันหรือว่าลดปัญหาการตีกันลงนี่นะครับคุณผู้ชมรวมถึงมีการจัดพื้นที่เซฟโซนแล้วก็ตรวจสอบประวัติของนักศึกษาที่จะเข้าเรียนด้วยนะครับเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบชน.ครับพร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและตัวแทนของผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมหารือแนวทางการป้องกันระงับเหตุหลังจากที่เมื่อวานนี้นักศึกษาของทั้งสองสถาบันนี่นะครับร่วมกันก่อเหตุยกพวกทะเลาะวิวาทที่บริเวณอาคารกีฬานิมิบุตรถนนพระราม1เขตปทุมวันนี่เองครับโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์จากทั้งสองสถาบันนะครับโดยเฉพาะมาตรการแนวทางในการดูแลป้องกันเหตุหลังจากนี้ด้วยซึ่งก็ได้รับแจ้งจากผู้บริหารของอุเทนถวายก็จะมีการปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบระบบออนไลน์ไปก่อนนะครับส่วนเทคโนโลยีปทุมวันจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติที่สถาบันนั่นเองก็คือแห่งหนึ่งเนี่ยเรียนออนไลน์ไปก่อนส่วนอีกแห่งหนึ่งก็คือมาเรียนที่สถาบันนี่แหละนะครับก็คือลดการเผชิญหน้ากันลงนี่นะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีการทำข้อตกลงร่วมกันกับผู้บริหารสถาบันทั้งสองแห่งเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยหรือที่เรียกว่าเซฟโซนของแต่ละสถาบันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งสองแห่งโดยจะมีการตรวจสอบประวัติของนักศึกษาที่เคยก่อเหตุแล้วก็การตรวจประวัติการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละสถาบันด้วยนะครับท่านพลตำรวจโทสำราญยังยืนยันได้ว่าตำรวจมีการเข้าตรวจค้นอาวุธในสถาบันเป็นประจำแต่จากนี้จะมีการร่วมกับฝ่ายอาจารย์ของทั้งสองสถาบันออกตรวจร่วมกันมากขึ้นยืนยันว่าจะใช้กำลังตำรวจนครบาล6กับตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ในการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันยืนยันว่าสาเหตุการทะเลาะวิวาทเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของ2สถาบันเกิดจากปัญหาความขัดแย้งต่อเนื่องยาวนานซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ร่วมก่อเหตุเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2มีการชักชวนรุ่นพี่นะครับจากรุ่นพี่เนี่ยแล้วก็อดีตนักศึกษาที่จบไปแล้วเป็นแกนนำก็มาร่วมกวนกันโดยทางตำรวจก็มีข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายเรียกผู้ร่วมก่อเหตุฝั่งละประมาณ30คนนี่นะครับโดยอยู่ระหว่างประสานอาจารย์เพื่อนำตัวมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปนั่นเองครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนใกล้ตัวอย่างน้องเมลเนี่ยก็คือเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อหน้าต่อตาหรือเปล่ายังไม่เคยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเคยเจอบ้างก็คือเพื่อนๆอาจจะแต่งหน้าแต่งตาไว้หนวดดูแล้วเหมือนคล้ายๆกับเป็นนักเรียนของอุเทนถวายหรือปทุมวันบางทีเขาก็จะเดินมาเช็คขอตรวจบัตรนักศึกษาว่าเป็นนักศึกษาจุฬาจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่นักศึกษาจุฬาเนี่ยเขาก็จะถามว่าอยู่สถาบันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายที่จะต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้พกบัตรนักศึกษาเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นสถาบันฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็ต้องอาจจะเตือนเด็กจุฬาไปด้วยนะคะหรือว่านักศึกษาที่อยู่บริเวณนี้นะคะผมเดาว่าน่าจะมีคล้ายๆว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องของความอคติหรือว่าเรื่องของความรุนแรงคล้ายๆเป็นระบบโซตัสในการรับน้องนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับรุ่นที่จบไปแล้วก็ถ่ายทอดนะครับให้กับรุ่นใหม่ๆที่เข้ามา
นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันโดยส่วนตัวนะแต่ว่าอาจจะคือมันตั้งอยู่ใกล้กันนะฮะแล้วก็เป็นแนวเทคนิคเทคโนนะครับเหมือนกันทั้งคู่นี่นะครับคุณผู้ชมก็เลยเป็นปัญหาคาราคาซังมาหลายปีเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของการยกพวกตีกันคือตำรวจเนี่ยก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าสองสถาบันนี้หรือว่าไม่ว่าจะสถาบันไหนก็ตามในประเทศไทยใช่ก็จะมีการวางกำลังกันไว้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วยิ่งโดยเฉพาะวันสถาปนาเนี่ย อันนี้เกิดเหตุความรุนแรงอยู่แล้วนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีสถาบันหนึ่งที่เข้าใกล้วันสถาปนานะคะก็ทางอาจารย์และตำรวจก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อให้วันนั้นเนี่ยเป็นการจัดการสถาปนาแบบออนไลน์ไปเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีนักเรียนบางส่วนที่ก็ไม่ได้เข้าร่วมพิธีสถาปนาทางออนไลน์นะคะก็ออกมาข้างนอกเพื่อมาสังเกตการแล้วก็มาโจมตีสถาบันที่เป็นวันสถาปนานะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายได้นั่นเองค่ะก็มีทุกปีเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆค่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้วันนี้ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยท่านรองผู้จัดการแล้วก็ท่านผู้การเนี่ยก็ได้มาเรียกผู้เกี่ยวข้องตลอดจนอาจารย์ของผู้บริหารของทั้งสองสถาบันคือเทคโนปทุมวันแล้วก็เคนถวายเนี่ยทั้งคนปฐุมวันกับเคนถวายเนี่ยมาพูดคุยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์นะครับในส่วนของอาจารย์ทั้งสองสถาบันเนี่ยก็จะไปกำหนดมาตรการซึ่งทางสถาบันก็รับไปดำเนินการในส่วนการป้องกันเนี่ยก็เดี๋ยวท่านก็วางมาตรการว่าเดี๋ยวท่านจะดูว่าพิจารณาโซนเซฟโซนตั้งแต่ช่วงพื้นที่ที่จะมาเจอกันได้นะครับตั้งแต่ห้างมาบุญพอไปจนถึงหน้าสนามกีฬาเนี่ยจะกำหนดนะวางกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบให้ดูเป็นพื้นที่ที่จะเซฟโซนอันนี้ก็จะมีอาจารย์ของทั้งสองสถาบันนะซึ่งก็ได้บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะไปบอกผู้บริหารของทั้งสองสถาบันว่าในการร่วมปฏิบัติกันในเรื่องของมาตรการที่จะดำเนินการแล้วก็จะพิจารณาดูว่าการเข้าเรียนออกเรียนนะครับที่จะออกเนี่ยก็จะเจอกันได้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนๆว่านักศึกษาอยู่กลุ่มไหนซึ่งสถาบันรับการบ้านสถาบันการศึกษารับการบ้านส่วนนี้ไปที่จะแบ่งเป็นโซนๆแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่นะครับจะจัดเจ้าหน้าที่ไปส่งตามแต่ละโซนเพื่องดการรวมตัวให้กระจายตัวออกในส่วนของมาตรการป้องกันเนี่ยก็ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ดำเนินการป้องกันตามแนวทางนี้ไปในส่วนเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เรื่องการดำเนินคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีไปเข้าข่ายลักษณะการมั่วสุมกันเกินกว่า10คนก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับการทำการด้วยประการใดๆก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีเกิดมีการทำร้ายมีการผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ถูกเรียกมาให้การตอนนี้ในส่วนของการดำเนินคดีเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเมื่อวานมีคนเจ็บ3คนนะครับมีคนเจ็บ3คนก็เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลนะครับก็ออกแล้ว2คนเหลืออีก1คนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างดูอาการที่โรงพยาบาลนะครับก็อยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับก็ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับก็อันนี้ในเบื้องต้นที่ขออนุญาตเรียนก่อนนะครับเนี่ยเราก็พยายามที่จะไม่ให้สถานการณ์มันรุนแรงนะครับเราไม่ให้เมื่อรับแจ้งเหตุว่ามีนักเรียนรวมตัวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เข้าไปที่เกิดเหตุแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้กลับแยกย้ายกันโซนเป็นควายก็แยกไปอีกโซนนึงทั้งคนปฐุมวันก็แยกไปอีกโซนนึงนะครับเข้าไปที่สถาบันนี้พอเข้าไปอีกโซนนึงเนี่ยเราก็เรียกกำลังเสริมได้มานะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการออกมาอีกมีการออกนี่ก็ห้ามแต่ว่ามีการยั่วยุกันนะครับยั่วยุกันแล้วก็เกิดเหตุนี้ขึ้นนะครับก็การทำร้ายร่างกายการหมัดเท้าเข่าศอกนะครับก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยเราไล่ตามดำเนินคดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นการเก็บผลที่มันเกิดขึ้นนะครับไล่เก็บไปส่วนมาตรการก็ได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็มีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องดำเนินการในส่วนของสถาบันเนี่ยก็ต้องมีมาตรการที่จะต้องช่วยนักศึกษาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเสียอนาคตนะครับเกิดพิสูจน์ทราบตัวมาเนี่ยอย่างท่านอธิการเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยก็โทรมาบอกว่าถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นใครนะครับ
ำเนินการต่อไปนะครับมันจะได้ชัดเจนว่ากล้าทำกล้ารับนะครับแล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกไม่มีใครรับได้มีข้าวของสูญเสียหายมีรถลาของคนมีโอกาสได้รับความเสียหายเด็กช่วงเวลาเลิกเรียนนะครับมารอขึ้นบนมันใจกลางเมืองแล้วเกิดความสะเทือนขวัญคนอื่นที่แบบว่าใช้ชีวิตทั่วไปแต่มันจริงๆแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ฝากว่านักศึกษานะครับเรียนดีกว่าใครเลยสักคนหนึ่งก็ได้ครับเหตุเกิดเมื่อวานนะผมเย็นนะแล้วก็ทำงานกันตลอดก็คือก็ทำตลอดยังก็คือยังไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วก็ติดตามตลอดตอนนี้ก็มีความคืบหน้าปลายฝ่ายสืบสวนก็กำลังดำเนินการฝ่ายปอก็ฝ่ายป้องกันปราบปรามก็เป็นวางมาตรการซึ่งก็ผู้ชายได้กำชับแล้วต้องดูนะครับเป็นการกระทำต่อกันและกันนะครับถ้ารู้ว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดำเนินการหมดนะครับเห็นว่าเมื่อคืนมีการเข้าตรวจทั้งสถาบันเรียนพบการกระทำความผิดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายไหมคะไม่มีครับตรวจค้นไม่พบอาวุธนะครับไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ด้านในนะครับจริงๆตรวจค้นทั้งสองที่นะครับทั้งเทปโรงประตูบ้านหรือเทปช่องประมาณตอนดึก